วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐอเมริกานั้นได้ยืนยันกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าเวลานี้รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นได้มีการอนุมัติแผนการโจมตีเป้าหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านรวมทั้งเจ้าหน้าที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในอิรักและซีเรียด้วยโดยการโจมตีนี้จะเกิดขึ้นเป็นระลอกตลอดระยะเวลาหลายวันหลังจากนี้การโจมตีดังกล่าวนั้นเป็นการตอบโต้การโจมตีด้วยโดรนและจรวดที่มุ่งเป้าเล่นงานกองทัพสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมารวมถึงเหตุโดรนโจมตีเมื่อวันที่28มกราคม2567ที่ฐานทัพทาวเวอร์22ในจอร์แดนติดกับชายแดนซีเรียจนทำให้มีทหารอเมริกันเสียชีวิต3รายบาดเจ็บอีกมากกว่า40รายผู้สื่อข่าวรายงานข่าวเพิ่มเติมนะครับว่าสภาพอากาศจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อช่วงเวลาในการโจมตีของสหรัฐเพราะถึงแม้ว่าสหรัฐนั้นจะมีขีดความสามารถในการโจมตีท่ามกลางสภาพอากาศเลวร้ายแต่พวกเขาต้องโจมตีเป้าหมายในสภาพอากาศที่ดีกว่าเพื่อป้องกันไม่ให้กระสุนนั้นไปถูกพลเรือนซึ่งอยู่ในพื้นที่เป้าหมายหรือว่าอยู่ใกล้กับพื้นที่เป้าหมายทั้งนี้กลุ่มติดอาวุธที่อิหร่านหนุนหลังหลายกลุ่มในภูมิภาคตะวันออกกลางยกระดับการโจมตีเข้าใส่สิ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับสหรัฐและอิสราเอลนับตั้งแต่สงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสปะทุขึ้นเมื่อวันที่7ตุลาคม2566ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามการโจมตีทาวเวอร์22เมื่อวันที่28มกราคม2567นั้นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้นมาที่มีทหารสหรัฐอเมริกานั้นเสียชีวิตซึ่งเจ้าหน้าที่สหรัฐออกมาย้ำหลายครั้งว่าจะมีการตอบโต้อย่างแน่นอนขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐก็กล่าวว่าเขาตัดสินใจแล้วจะตอบโต้แต่ไม่ได้บอกนะครับว่าจะตอบโต้อย่างไรโดยย้ำว่าไม่ต้องการให้สงครามนั้นขยายวงกว้างในขณะที่ฝั่งของทางด้านอิหร่านเองก่อนหน้านี้ก็ออกมาบอกนะครับว่าหากสหรัฐอเมริกานั้นกระทำการสิ่งใดที่เป็นผลกระทบต่อผลประโยชน์ของอิหร่านไม่ว่าในประเทศหรือว่านอกประเทศก็ตามอิหร่านนั้นจะใช้สิทธิ์ในการตอบโต้สหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันสถานการณ์แบบนี้เนี่ยครับหลายฝ่ายนั้นก็กำลังหวั่นวิตกกังวลนะครับว่าจะทำให้สถานการณ์นั้นยิ่งบานปลายมากยิ่งขึ้นเมื่อทางด้านสหรัฐนั้นกระโดดเข้าสู่วงสงครามในตะวันออกกลางด้วยตัวเองก่อนหน้านี้พวกเขาเองนั้นก็มีการโจมตีด้วยขีปนาวุธเข้าไปใส่พื้นที่ของเยเมนซึ่งเป็นเขตอิทธิพลของกลุ่มฮูตีซึ่งอ้างว่าเป็นการป้องปรามไม่ให้ฮูตีนั้นโจมตีเรือบรรทุกสินค้าแต่ก็ดูเหมือนว่าไม่เป็นผลเมื่อกลุ่มฮูตีนั้นยังคงที่จะเดินหน้าโจมตีเรือบรรทุกสินค้าอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันก็ต้องจับตาดูสถานการณ์ในพื้นที่ตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิดนะครับว่ามันจะสร้างความขัดแย้งและก็บานปลายนำพาไปสู่สงครามใหญ่หรือไม่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องถาอินเตอร์นิวส์นั้นเกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมครับช่วยกันกด Subscribe กดติดตามช่องถาอินเทอร์นิวแล้วก็แชร์เรื่องราวข่าวสารออกไปให้บุคคลอื่นๆนั้นได้รับทราบได้ติดตามกันด้วยครับ